คนคนดูไม่เท่าไหร่เนี่ยมึงเราใช้ยาง IRC VX30 Enduro พบกับนะฮะสารคดีใน EP ที่4นะฮะก็กลับมาตามสัญญานะครับครั้งที่แล้วที่ติดกันไว้เรื่องของยางนะครับตอนนี้ผมก็ได้ทำการเลือกยางนะครับที่เหมาะสำหรับการมาอัปเกรดเจ้า CF450L ลูกรักของผมเป็นที่เรียบร้อยนะครับบอกเลยว่าเป็นโอกาสที่พอดีพอเหมาะพอเจาะนะครับกับทาง IRC นะครับเขาสนับสนุนในส่วนของการนำยางมาให้เรารีวิวนะครับยางที่เราได้มานั้นชื่อรุ่นว่า IRC VX30 Off-road Lake Enduro ซึ่งยาง VX30 นะครับเขาถูกออกแบบโดยนักขับขี่ในสไตล์ Enduro Cross Country นะครับและถูกช่วยกันออกแบบนะครับจากวิศวกรจากประเทศญี่ปุ่นของ IRC นะครับซึ่งเป็นยางที่ได้รับความนิยมนะครับจากนานาชาติเลยก็ว่าได้นะครับที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงนะครับในประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเองนะครับซึ่งยางรุ่นนี้นะครับถูกพัฒนาต่อเนื่องมาจากยางในรุ่น IX07S นะครับและ IX09W นั่นเองนะครับตรงนี้นะครับในส่วนที่เขาพัฒนาขึ้นจากเดิมนะครับนั่นก็คือการพัฒนาในส่วนของดอกยางนะครับให้มีความแข็งแกร่งทนทานมากยิ่งขึ้นในการใช้งานนะครับและยังเพิ่มในส่วนของแรงตะกุยนะครับทำได้ดีมากยิ่งขึ้นสำหรับในตัวของคอมปาวยางนะครับมีการพัฒนาในส่วนของเนื้อยางนะครับให้มีการยึดเกาะได้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีระยะเบรกที่สั้นลงนะฮะซึ่งยางรุ่นนี้นะครับที่พิเศษจริงๆเลยเขาสร้างมาเพื่อความอึดนะครับในการใช้งานเนี่ยให้มีระยะการใช้งานที่ยาวขึ้นนะครับและจะมีการเสริมนะครับในส่วนของผ้าใบนะครับเพิ่มเข้าไปอีก1ชั้นนะครับเพื่อความทนทานอย่างแท้จริงนะครับซึ่งบอกเลยว่าเป็นยางอนิโรที่ถูกดีไซน์มาให้มีระยะการใช้งานที่ยืดออกไปอีกจากเดิมนะครับในรุ่นก่อนๆตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเด่นของเขาเลยนะฮะสำหรับความเป็นมาเป็นไปนะครับของเจ้า VX30 Enduro ตัวนี้ครับก็จะประมาณนี้นะครับยางที่ผมเลือกมาใช้นะครับสำหรับ CRF450RL นะครับด้านหน้านะครับผมเลือกเป็น80/100นะครับขอบ21ครับส่วนด้านหลังนะครับก็เป็น120/90ขอบ18นะครับสำหรับการใช้งานเนี่ยเขาจะมีฟีลลิ่งการใช้งานเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับเราจะให้พี่เล่คนดีคนเดิมนะครับมาช่วยเปลี่ยนยางให้ผมนะครับและหลังจากนี้นะครับเราก็จะนำออกไปทดสอบแล้วมาดูกันว่าเจ้ายาง VX30 ตัวนี้เนี่ยเขาจะมีการตอบสนองได้ดีมากน้อยเพียงใดนะครับไปดูพี่เล่เปลี่ยนยางกันก่อนลุยA young nigga been approved, I say no, they think that you being rude. These niggas is clowns, I've never been so amused. I can always tell when I'm being used. Hands left for me, it's gonna be a quick defuse. Making these hits, it's gonna do more than bruise. I got pop like he was an inner tube. Hop out with chops, you know what we finna do. We make it hot in the spot, get out the room. When you shake hands with God, you never lose. I got the vision, now everything see through. You cannot hide in the dark, I see you. When you don't got problems, everyone needs you. Hop out the tomb with wings like an eagle. Stars project, I don't gotta flex. I left for a while, but I'm back in the flesh. You could've been up, but you'd rather be next. I put on my hook and my feet. Okay, ครับผมตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในขั้นตอนการถอดยางออกมาเปลี่ยนนะฮะเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญพิเศษนะครับจากทางไบเลนพัทยานะฮะนั่นคือโค้ชพี่เล่ของเราเองกล้องใส่ไหมจะไม่ได้ให้พี่เล่พูดอะไรเยอะมากนะครับเพราะว่าเรากวนพี่เล่มาไม่รู้กี่คลิปแล้วไม่ว่าพี่เล่เนี่ยขนาดไหนบนคนดูเท่าไหร่เนี่ยมึงจบแล้วกูสำหรับ IRC VX30 เนี่ยก็มีการเสริมผ้าใบเข้าไปอีกชั้นนึงก็คือสเปเชียลไปอีกชั้นนึงข้อดีของการที่มีผ้าใบหนาๆเนี่ยก็คือมันช่วยป้องกันเรื่องของการกระแทกตัวยางเนี่ยมันจะลดอาการแตกลงได้นะครับเพราะว่าตัวโครงสร้างยางเนี่ยมันแข็งแรงนะครับบางครั้งเนี่ยเราขี่ในพื้นที่ที่มันเป็นหินเยอะๆเนี่ยตัวนี้สำคัญนะครับมันจะลดอาการแตกของยางได้ถือว่าเป็นข้อดีครับลมยางนะครับที่ใช้เป็นมาตรฐานเลยนะครับก็คือ15ปอนด์บวกลบหน้าหลังเท่ากันถ้าเติมลมมากกว่า15ปอนด์นะครับถ้าขี่ทางปกติขี่ลูกรังขี่ไรลื่นแน่นอนนะครับแต่ข้อดีคือไม่ค่อยแตกนะครับเราจะใช้กับเส้นทางที่เป็นหินมีการกระแทกเราต้องเติมให้แข็งไว้เพื่อลดอาการที่เวลายางนอกกระแทกนะครับกับหินเนี่ยแล้วมันจะขึ้นมาถึงขอบล้อถ้าเราเติมอ่อนเนี่ยยังไงก็กระแทกถึงขอบล้อแน่นอนนะครับมันจะทำให้ยางแตกนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเติมให้แข็งไว้ก่อนเติมมากไว้ก่อนเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องลมเติมลมเยอะไปแล้วนะครับคือลื่นแข็งนะครับลมอ่อนก็ตรงข้ามกันนะครับก็คือใช้กับทางที่มีความเร็วเป็นพื้นเรียบๆหรือว่าเป็นพื้นแฉะๆหน่อยอะไรเงี้ยครับก็จะให้ประสิทธิภาพหน้ายางที่มันกว้างขึ้นพอเราปล่อยลมออกหน้ายางมันจะกว้างขึ้นนะครับก็จะทำให้การเกาะดีขึ้นแต่ว่ามันก็เสี่ยงกับการที่ยางจะแตกได้ง่ายขึ้น15ปอนด์สแตนดาร์ดใช้ได้หมดออลลาว15ปอนด์ไปก่อนดอกข้างๆนะครับสำหรับรถจักรยานยนต์ประเภทออฟโรดเนี่ยพวกวิบากมีผลมากนะครับใช้ในการเลี้ยวยึดเกาะในการเลี้ยวเนี่ยถ้าเป็นยางหน้าเราตัดเรื่องของการตะกุยออกไปเลยส่วนใหญ่แล้วเป็นเรื่องของการเบรกไงให้มันอยู่ให้มันหนึบนะครับเราก็จะใช้พื้นยางตรงกลางเนี่ยเป็นหลักส่วนข้างๆเนี่ยใช้เลี้ยวแน่นอน
นะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับของ IRC เนี่ยดูให้ดีนะครับถ้าเรามองจากด้านหน้าเข้ามาเนี่ยเราจะเห็นว่าไอ้ดอกข้างเนี่ยมันตั้งขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นมันทําให้องศาการเลี้ยวเนี่ยได้มากกว่าปกตินะครับอันนี้เป็นข้อดีของเขาด้านหลังเหมือนกันนะครับด้านหลังเนี่ยมันจะมีเรื่องตะกุยออกไปด้วยข้างๆเหมือนกันยางหน้าหลังเหมือนกันก็คือด้านข้างเนี่ยไว้เลี้ยวแน่นอนนะครับส่วนตรงกลางเนี่ยไว้เกาะทั้งออกตัวทั้งเบรคนะครับส่วนความห่างของดอกยางเนี่ยต้องแล้วแต่พื้นที่เราวิ่งด้วยนะครับว่ามันจะเหมาะสมกันมั้ยเพราะว่ายางเนี่ยมันจะมีหลายรุ่นหลายแบบคือผมดูแล้วเนี่ยลักษณะของ V30 เนี่ยน่าจะเป็นออลเราคือสามารถขี่ได้ทั่วไปทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะสภาพไหนก็ใช้ได้ทั้งหมดดูดีสะเหลือเกินนะฮะตอนนี้เอาละครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับเราก็ทำการเปลี่ยนยางเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับโค้ชพิเล่นะครับที่มาให้ความรู้แล้วก็ให้ความเห็นเกี่ยวกับยาง IRC VX30 ตัวนี้นะครับและแน่นอนครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับจะมาเปลี่ยนอุปกรณ์หรือว่าเซอร์วิสรถหรือว่าชุดแต่งกายในการขับรถนะครับไบเลนพัทยาที่นี่นะครับก็จะมาเจอกับพิเล่นะครับจะมีสินค้าให้คุณเลือกมากมายนะครับสุดท้ายนะครับเราก็ต้องไปลองนะครับว่าสมรรถนะของเจ้ายาง IRC VX30 เนี่ยเขาจะตอบโจทย์การใช้งานมากน้อยเพียงใดนะครับเขาจะอึดถึกอย่างที่เขาพูดจริงหรือเปล่านะครับแล้วมีการยึดเกาะที่ดีจริงหรือเปล่ามีการเบรกที่ดีจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราออกไปลองกันครับตอนนี้นะครับผมก็ทำการทดสอบเจ้า IRC VX30 เราก็ได้คำตอบในสิ่งที่ผมสงสัยอยู่แล้วนะครับจุดแรกนะครับที่เราทดสอบกันนะครับในส่วนของการขับขี่เข้าโค้งนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นจุดที่ผมประทับใจมากๆนะครับ VX30 เนี่ยดีไซน์ให้มีด้านข้างของดอกยางบานออกมาช่วยให้การขับขี่เข้าโค้งเนี่ยทำได้อย่างมั่นใจครับแล้วก็ยึดเกาะเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยครับยิ่งขี่ก็ยิ่งมั่นใจหนึบมากๆนะครับสำหรับการขับขี่เข้าโค้งนะครับถัดมานะครับที่ผมสัมผัสได้เลยนะครับหลังจากเข้าโค้งเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยเราเดินคันเร่งออกจากโค้งนะครับแล้วพอเปิดคันเร่งเนี่ยตรงนี้มันทำให้การเคลื่อนตัวนะครับออกจากโค้งเนี่ยทำได้อย่างมั่นใจครับสำหรับดอกยางตรงกลางเนี่ยที่เขาทำขึ้นมาสูงเนี่ยตรงนี้ทำให้เราสามารถออกตัวนะครับหรือว่าออกจากโค้งเนี่ยทำได้ดีนะครับใช้เวลาน้อยตรงนี้ผมว่าเป็นจุดที่ผมประทับใจอีกหนึ่งจุดครับถัดมานะครับในส่วนของการกระโดดเนินนะครับในตรงนี้นะครับเขาบอกว่ามีการเพิ่มในส่วนของผ้าใบเนี่ยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับตัวยางเนี่ยการซับแรงกระแทกตรงนี้ถือว่าทำได้ดีมากๆนะครับเพราะยางมีความนุ่มนวลมากๆนะครับจึงทำให้การควบคุมรถเนี่ยทำได้ดีมากยิ่งขึ้นในส่วนของตัวยางนะครับที่เขาเคลมมาว่ามีความทนเนี่ยผมลองทดสอบแล้วนะครับกับพื้นผิวหลายๆพื้นผิวนะครับไม่ว่าจะเป็นการขี่บนถนนนะครับหรือว่าการขี่ผ่านกองหินนะครับหรือว่าจะทางลูกรังนะครับแม้กระทั่งการขี่ในรูปแบบทรายแบบนี้ผมบอกเลยว่าขี่ตรงไหนเนี่ยก็ถือว่ามีการยึดเกาะที่ค่อนข้างดีครับเพราะว่าตรงเนื้อคอมเปลวยางเขาเนี่ยเขามีการใช้เนื้อคอมเปลวชนิดใหม่นะครับเพราะฉะนั้นในการยึดเกาะผมบอกเลยว่าเขาทำได้ดีมากๆนะครับตรงนี้อีกหนึ่งจุดเลยนะครับก็คือในส่วนของการช่วยในการลดระยะเบรกของเรานะครับอย่างที่โค้ชพี่เล่บอกนะครับดอกยางตรงกลางเนี่ยที่มีความหนาความใหญ่เนี่ยมันจะช่วยให้การลดระยะเบรกของเราเนี่ยทำได้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วต้องขอบอกเลยครับว่าเจ้า IRC V30 เขามียางตรงกลางที่ค่อนข้างหนาจึงทำให้การหยุดรถเนี่ยทำได้อย่างมั่นใจนะครับในส่วนของการเลี้ยวรถนะครับตัวดอกยางด้านข้างเนี่ยเขามีความละเอียดค่อนข้างสูงนะครับมีให้มาถี่เลยสามารถตอบสนองกับการเลี้ยวผมบอกเลยว่ามั่นใจนะครับโอเคครับผมสำหรับเจ้า IRC ตัวนี้นะครับมันเป็นยางที่ตอบโจทย์สำหรับคนที่กำลังมองหายางที่จะนำไปคู่กับรถ Enduro นั่นเองนะครับมันจะเป็นยางที่เสริมความแข็งแกร่งขึ้นมาเพื่อสำหรับตอบโจทย์นะครับนักขับขี่Enduroนะครับที่นำไปขี่ในหลากหลายภูมิประเทศนะครับช่วยในส่วนของการประหยัดงบครับในการต้องมาเปลี่ยนยางบ่อยๆเนี่ยตัวนี้เขามีความแข็งแกร่งถึกทนนะครับมันก็จึงทำให้การใช้งานในระยะยาวเนี่ยเหมาะสมมากๆนะครับเป็นข้อดีของเขาเลยนะครับยางตัวนี้นะครับเขาเป็นยางซอฟต์มีเดียมนะครับมันก็เหมาะที่สุดแล้วครับสำหรับการนำมาใช้ในบ้านเราซึ่งส่วนใหญ่พื้นก็เหมือนวันนี้แหละครับที่จะเป็นพื้นด้านล่างแข็งนะครับด้านบนก็จะมีดินมีทรายนะครับปนอยู่ก็จะมีความนุ่มประมาณนึงนะฮะเหมาะแล้วครับสำหรับยาง VX30 ตัวนี้นะครับสำหรับข้อ
ข้อมูลทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับก็ไปประกอบการตัดสินใจของเพื่อนๆได้เลยนะครับว่าสนใจหรือเปล่าแต่ส่วนตัวผมคงจะใช้ IRC ตัวนี้ให้ถึงที่สุดและถ้ามีโอกาสนะครับจะมาสรุปให้ฟังหลังจากผ่านไปสัก1,000 โลนะครับจะมาลองคุยให้ดูว่าหลังจากผ่านการใช้งานแล้วเนี่ยจะมีสภาพเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ฟิลลิ่งพอยิ่งใช้เนี่ยจะทำให้ผมรู้สึกมั่นใจในการขับขี่มากน้อยแค่ไหนสำหรับราคานะครับของเจ้า IRC VX 30ตัวนี้นะครับก็จะอยู่ที่ 1,400 จนถึง 2,000 บาทอันนี้อยู่ที่ตัวแทนจำหน่ายนะครับใกล้บ้านคุณว่าเขาจะตั้งราคาประมาณไหนแต่ราคาไม่เกิน 2,000 บาทแน่นอนซึ่งบอกเลยว่าราคาดีมากสำหรับยางหน้าเนี่ยผมคิดว่านะที่ผมลองเช็คดูในเว็บเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ 1,400 จนถึง 1,600 ส่วนยางหลังเนี่ยก็จะเริ่มต้นตั้งแต่ 1,800-1,900 แต่ผมยังไม่เห็นราคาที่เกิน 2,000 นะครับตัวนี้ก็ถือว่าราคาดีนะตอบโจทย์การใช้งานสุดๆเลยครับสำหรับข้อมูลของรถนะครับที่ผมอัปเกรดไปเรียบร้อยแล้วผมขออนุญาตนะครับยกไปไว้ EP หน้าดีกว่าเพราะเดี๋ยว EP นี้ถ้าพูดต่อเนี่ยมันจะยาวแน่นอนนะครับสำหรับ EP นี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสำหรับเพื่อนๆนะครับที่คิดกำลังหายางนะครับผมก็ขอฝาก IRC VX 30 E ไว้ด้วยถ้าลูกค้าได้ดูอยู่แล้วก็ผมฝากด้วยนะครับถ้าอยากสนับสนุนรายการสุดมันนะครับสุดเวียงกับการขับขี่อนุโลนะครับกับเรื่องราวมากมายนะครับและถ้าท่านผู้สนับสนุนนะครับเข้ามานะครับสนับสนุนเรานะครับเราจะพูดให้ฟังทุกคลิปเลยครับว่าเราใช้ยาง IRC VX 30 Enduro